ประชุมฝ่ายเลขาธิการสตส.วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราได้ประเมินทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีนะครับในส่วนที่ทางรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายราชการต้องปฏิบัติประการแรกก่อนเลยเรื่องของการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับจากการติดตามแล้วก็ประเมินจำนวนของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมเนี่ยเราพบว่าจำนวนประชาชนในวันหยุดราชการกับวันธรรมดาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันต่างกันไม่มากนะอันนี้เราพบว่าประชาชนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยดูจากการปฏิบัตินะครับประการแรกก่อนเลยหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยทางกลุ่มสุดท้ายที่ได้เข้าไปในบริเวณพระบรมมหาราชวังเนี่ยในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นเวลา22 นาฬิกาซึ่งหมายความว่าก็เป็นเวลาที่ขยายเวลาให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะเพิ่มนานขึ้นซึ่งในส่วนของผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็เห็นว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ให้โอกาสประชาชนได้เข้าไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลาดึกนะครับต้องเข้าไปสุดท้าย22 นาฬิกาแล้วก็ต้องคนสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายที่ออกจากพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็เป็นเวลา24 นาฬิกาโดยประมาณซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดเกือบทุกวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทางรัฐบาลก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ส่งโปรดให้กับพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันทางเจ้าที่สำนักพระราชวังก็ต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นส่วนต่างๆของฝ่ายราชการไม่ว่าจะการคมนาคมขนส่งเจ้าที่ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยก็จะดูแลจนกว่าพี่น้องประชาชนชุดสุดท้ายนะครับจะออกจากพื้นที่ท้องสนามหลวงไปต่อเนื่องกันจากเรื่องนี้เนี่ยทางกรรศก็ได้ประเมินดูจากสถิติของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยก็พบว่าในช่วงเวลาหลัง14 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วเนี่ยคิวของประชาชนเนี่ยจะสั้นกว่าตอนเช้ามืดนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำของสตส.และกรรศ.ในการที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางมากราบสักการะก็อยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่ตอนนี้เราพบว่ามารอคิวตั้งแต่เช้ามืดนั้นคำแนะนำสำหรับคนกรุงเทพคนปริมณฑลคนจากต่างจังหวัดนะครับที่อยู่ในระยะที่เดินทางไม่ไกลนัก2 ชั่วโมงหรือ3 ชั่วโมงเนี่ยสตส.และกรรศ.เนี่ยแนะนำว่าอยากให้ท่านเดินมาต่อคิวเนี่ยในช่วงเวลา14 นาฬิกาเป็นต้นไปจะทำให้ระยะเวลาในการรอสั้นลงได้อันนี้เป็นคำแนะนำจากกรรศ.และสตส.นะครับที่เห็นว่าจะสะดวกเพิ่มมากขึ้นก็อยากให้ลองพิจารณานะครับในการที่จะเดินทางมาต่อคิวที่ท้องสนามหลวงเรื่องการดูแลเรื่องอื่นนะครับไม่ว่าจะเรื่องการแพทย์เรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มเรื่องการรักษาความปลอดภัยเรื่องการดูแลปัญหาอาชญากรรมเรื่องการจราจรก็ยังใช้ระบบเดิมอยู่เสาร์อาทิตย์การจราจรก็จะปิดขั้นที่1ก็คือปิดเฉพาะพื้นที่ชั้นในเท่านั้นนะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้อยากเรียนว่าอาจจะมีกิจกรรมบางกิจกรรมนะครับเช่นเดินวิ่งปั่นในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่อาจจะกระทบการจราจรได้มีกิจกรรมในเย็นวันเสาร์ที่26 พฤศจิกายนที่เยาวราช
ก็อาจจะกระทบปัญหาการจราจรได้รายละเอียดทางตำรวจนะครับก็คงจะชี้แจงทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมกับพวกเราต่อไปอีกเรื่องนึงที่อยากชี้แจงพวกเรานะครับเนื่องจากว่าสำนักพระราชวังเนี่ยได้มีประกาศงดการเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพในวันที่1และ2ธันวาคมเนื่องจากเพื่อให้การทำพระราชพิธี50วันเนี่ยเป็นไปได้เหมาะสมนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันที่1และ2เนี่ยทางกร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยกร่วมกทมและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนการดูแลประชาชนที่ท้องสนามหลวงนะครับจะจัดเป็นวันทำความสะอาดนะถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Big Cleaning Day ทั้ง2วันก็อยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนถึงไม่มีได้เข้าไปกราบสักการะแต่ท้องสนามหลวงก็ยังเปิดให้พี่น้องประชาชนมาได้แล้วก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาทำความดีนะครับถ้าพวกเรายังจำได้เนี่ยงานรวมพลังแห่งความภักดีเนี่ยได้เน้นเรื่องการทำความดีด้วยกายวาจาและใจแล้วก็ต้องการให้พวกเราได้ทำกันอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นวันที่1และ2ธันวาคมก็จะเป็นการทำความสะอาดท้องสนามหลวงทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบและเราเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาร่วมทำความดีนะครับเป็นการรวมพลังแห่งความภักดีช่วยกันทำความดีทำความสะอาดพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อเปิดให้วันที่3ธันวาคมได้เริ่มต้นอย่างสวยงามแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นต่อไปก็เรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทุกฝ่ายมาร่วมกิจกรรมทำความดีกันในวันที่1และ2พฤศจิกายนนะครับเรื่องการลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยทางระบบซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการจัดทำระบบเรียบร้อยแล้วระบบพร้อมนะครับทางเชิงนโยบายเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยคิวปกติของประชาชนเนี่ยยังสูงอยู่และมีแนวโน้มที่จะสูงเพิ่มมากขึ้นทางรัฐบาลก็เห็นว่าการพิจารณาเรื่องของคิวออนไลน์เนี่ยเราจะขออนุญาตว่าจะขออนุญาตเป็นหลังครบ100วันแล้วนะครับเราก็จะพิจารณาเรื่องการใช้ระบบคิวออนไลน์เหตุผลก็คือว่าหลังจากครบ100วันแล้วเนี่ยพิธีธรรมบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะมี2รอบก็จะทำให้โอกาสที่ประชาชนจะได้ขึ้นไปกราบสักการะน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็น่าจะเหมาะที่จะได้พิจารณาให้คิวออนไลน์ได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะสามารถเปิดให้จองคิวออนไลน์ได้ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการเรื่องของการบริหารจัดการการบริหารจัดการของการจองคิวก็ดีการกำหนดวันก็ดีนะครับเรื่องการสร้างการรับรู้ในการใช้ระบบคิวออนไลน์ไม่ว่าจะทำในต่างจังหวัดหรือทำที่กรุงเทพหรือทำที่บ้านนะครับก็จะเป็นการทำกระบวนการของการสร้างการรับรู้สิ่งที่สำคัญสำหรับรัฐบาลตอนนี้ก็คือการต้องการให้ระบบปกติสามารถรองรับให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ยังทยอยเข้าสู่ท้องสนามหลวงเนี่ยได้ใช้ระบบปกติได้นะครับก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะครับนะรวบรวมเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็จะเรียนชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณครับ